สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ Life Secret ความลับของชีวิตนะคะกับโรงเรียนของชีวิตนะคะประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จและมีความสุขนะคะเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองทําเพื่อตัวเองและมีความสุขเพื่อตัวเองจากความสุขที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงนะคะไม่ได้แปลผนเกิดสุขทุกนะคะแต่ว่าทํายังไงให้เรามีความสุขในทุกวันตลอดวันนะคะซึ่ง การที่จะมีความสุขในทุกวันตลอดวันนะคะก็มันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าความสุขเนี่ยมันแปลผ่านตามจิตใจของเราว่าจิตใจเราที่มันมีผลกระทบจากสิ่งภายในและภายนอกที่มากระทบเราใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้จึงเป็นเหตุที่มาว่าทําไมต้องมาพูดในเรื่องของการเดินสายกลางนะคะเพราะว่าการเดินสายกลางนะคะการใช้ชีวิตการเดินสายกลางนะคะที่พระพุทธองค์สอนนะคะก็ะะพยายามจะนําความรู้ที่พระพุทธองค์สอนในการดําเนินชีวิตเนี่ยมาปรับปรุงนะคะมาปรับใช้เพราะว่าคนที่จะพัฒนาตัวเอง หรือว่าพระในวัดนะคะคนที่เขาเป็นอาจารย์ที่เขามาพูดเรื่องศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่เขามาสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพระศีลหรือว่าอาจารย์ที่ไปทำอาจารย์ที่ไปทำนาซ่ามานะคะอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายคาดหวังว่าหรือว่าบีนะคะที่มาพูดถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าบีเนี่ยเป็นคนที่หรือว่าคนพวกนี้นะคะหรือว่าพระเนี่ยเป็นคนที่ทําผิดพลาดไม่ได้เลยในชีวิตนะคะมาพูดเรื่องความสุขแต่ว่าตัวเองมีความสุขตลอดเวลาหรือเปล่าดับทุกข์ได้ตลอดเวลาหรือเปล่าก็ไม่ใช่ นะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่เพราะว่าเราก็อยู่ในการเดินทางของชีวิตนะคะก็เกิดมาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงโตเต็มวัยอยู่นะคะเป็นช่วงที่อยู่ที่ว่า ชีวิตเริ่มต้นที่อายุประมาณนี้ล่ะค่ะประมาณว่าวัยกลางคนนะคะที่จะรู้ได้ว่าในชีวิตที่เราผ่านมานะคะเราใช้ชีวิตถูกและผิดยังไงอะไรที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนเลือกได้แล้วว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือความสุขที่มาจากวัตถุนิยมอะไรที่เป็นความสุขฉาบฉวยอะไรที่เป็นกิเลสตัณหาความอยากดีอยากได้และทําให้มันมากระทบจิตใจแล้วก็ทําลายชีวิตเราให้เราไม่มีความสุขแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ยังไม่ได้เป็นร้อซที่สามารถที่จะขจัดความสุขแล้วก็สิ่งที่มากระทบ ตัวเองได้นะคะพัฒนาหน้าอยู่ในช่วงการปรับตัวแล้วก็พัฒนาชีวิตเหมือนกันเพราะว่าทักษะที่บีเอามาพูดคิลับในการใช้ชีวิตที่บีพูดเนี่ยบางครั้งนะคะมันก็ออกมาใหม่ๆสดๆเลยโดยที่บีพูดหรือว่าทํารายการนี้นะคะบีไม่มีสคริปต์ในการพูดออกมาสิ่งที่บีพูดออกมาเนี่ยก็คือตอนนี้นะคะหัวสมองบีทํางานยังไงบีพูดออกมาเลยนะคะสิ่งที่บีคิดได้บางครั้งก็คิดได้สดเลยนะคะเนี่ยบีกำลังสอนแล้วก็กำลังเทรนตัวเองนะคะให้มเีเขาเรียกว่า เอ่อ m มล์แมปนะคะหรือว่า thinking map นะคะคือทำยังไงให้เอาความรู้หลายๆด้านที่เรามามีเนะะี่ยค่ะพูดออกมาพูดออกมาแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะเจอว่าเออเราเข้าใจตัวเองแล้วก็มีความรู้เข้าใจสิ่งใหม่ในชีวิตเราขึ้นมานะคะแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่บีได้ในการที่เรามาฝึกทักษะในการพูดหน้ากล้องหรือการทาเอา่อความรับของชีวิตแต่ชีวิตบีเองนะคะบีบอกได้อย่างเดียวว่าชีวิตเนี้ยมีความสุขถึงได้มาทำเรื่องความรักเรื่องของความรับของความสุข นะคะเพราะถ้าถ้าชีวิตบีไม่มีความสุขไม่มีความสุขบีคงมาพูดไม่ได้ถ้าถ้าสิ่งที่บีพูดไปแล้วคุณไปทําในชีวิตแล้วคุณไม่มีความสุขนะคะกลับมาด่าบีได้เลยคะ่ะบินทีต้อนรับอัดคลิปด่าบีได้เลยว่าสิ่งที่บีพูดไปนะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวบีเองแล้วก็คนอื่นทั้งนั้นที่บีเอามาใช้ไปเรียนรู้มาแล้วก็เอามาใช้แล้วก็มันเกิดความสุขแล้วในชีวิตประจําวันในการเลือกคบคนนะคะหรือว่าการเปิดโอกาสให้ชีวิตใหม่ๆการใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองกกาาารรมมีีีจจิิตตใท่สพัฒน ตัวเองตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่แตกต่างและมีความสุขบนความยั่งยืนเข้าใจชีวิตว่าอยู่บนสัจรธรรมของโลกอะไรก็แล้วแต่ที่บีบอกมานะคะในการคิดเชิงบวกในการเลือกคนที่คิดลบออกไปในการตัดสินใจเลือกทํางานในสังคมในการสร้างความสุขความเข้าใจชีวิตในทุกวันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยค่ะมันเป็นสัจธรรมนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ทุกคนถึงได้กล้าออกมาพูดใช,ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเวลาที่เราใช้ชีวิตเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่เราต้องการจะเป็นกระ่งที่เกิดมาในชีวิตประจาวัน ของเรานะคะมันก็จะมีสิ่งกระทบมากมายเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความต้องการที่จะสันโดษแล้วก็ต้องการที่จะมีความสุขด้วยเพื่อตัวเองนะคะแต่ว่าเรายังเป็นสัตว์สังคมอยู่ในสังคมเนี่ยบิ๊ก็จะบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะเข้าใจเรื่องของช่องความลับชีวิตของที่แท้จริงนะคะมันจะไม่มีความสุขตรงคือไม่ขวาจัดแล้วก็ไม้ซ้ายจัดคือไม่ได้หมายความว่าให้คุณออกไปอยู่ป่าเดินทุดงหรือว่าให้คุณใช้ชีวิตบนความหรูหราปาร์ตี้ทุกวนันเสพยาเสพติด หรือว่าไปโกงคนอื่นเข้ามาทุจริตมาเพื่อที่จะมีเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่กําลังจะมาบอกคุณว่าทํำยังไงที่จะให้เครื่องมือในการ ให้ความลับแล้วก็เครื่องมือนะคะที่จะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขจากประสบการณ์ที่คนอื่นเขาเจ็บมาก่อนที่เขาใช้ไปแล้วเขาประสบความทุกข์แล้วก็ความสุขในชีวิตเขาแล้วเขาก็ประมวลความคิดเห็นแล้วก็เก็บบันทึกสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือแล้วก็ความลับที่จะทําให้ชีวิตของเขาะคะ่ะมีความสุขจึงมาบอกต่อกันเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องเดินสายกลางนะคะการเดินสายกลางคือการเลือกเสพเสพสิ่งที่ดีและไม่ดีตลอดทั้งวันแต่เราเลือกได้ว่าอะไรดีเอาเข้ามาในชีวิตอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอามาใช้อะไร ที่คนพูดไม่ดีใส่เราเราก็ไม่ต้องรับมาถ้ามันเป็นติดเพื่อก่อสิสร้างสารรค์เนี่ยเราก็ความสามารถในการย,ยอมรับความจริงเนี่ยมันยากมากเลยถ้าเกิดว่าเขามาเต็มหนีเราเพราะว่าจิตใจของมนุษย์น่ะจะไม่ชอบฟังคนที่เขาติดินทาหรือว่ากล่าวเรานะคะจะชอบคําพูดสวยงามชมเชยแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่บางคนอาจจะพูดไม่คิดคิดไม่พูดเนี่ยค่ะ เอาอีกรอบนะคะพูดไม่คิดคิดไม่พูดนะคะหรือว่าแสดงออกมาสื่อสารออกมาในแบบไหนก็นแล้วแต่เพราะฉะนั้นน่ะในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตในสังคมเนี้ยมันมีรูปแบบชีวิตหลายอย่างมีคนหลายประเภทแต่ทํายังไงเราจะอยู่กับมันได้ไม่ว่าคนดีคนเลวคนชั่วหรือว่าในสังคมที่เราเป็นสัตว์สังคมอยู่ในระบบทุนนิยมในคนในการให้ค่าของวัตถุนิยมตาแหน่งหน้าที่การเงินนะคะคนมองมองการให้เกียกรติกันด้วยอย่างนี้เราก็เลือกได้ว่าเราจะคบคนแบบไหนอยู่ในสังคมแบบไหนและสิ่งสาคัญที่จะบอก เคล็ดลับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนสุดตรงนะคะเลือกเป็นคนดีเลยหรือว่าเป็อคนเป็นเร็วเลยหรือว่าเป็นคนสีเทาทางทางความดีแล้วก็ความเร็วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นการยืนอยู่บนสายกลางการเลือกนี่แหละค่ะ การตัดสินใจเนี่ยสำคัญแล้วก็การตัดสินใจน่ะมันก็เกิดจากเลือกการเลือกเลือกยังไงเลือกให้ถูกเลือกกับชีวิตเลือกคนเลือกสถานการณ์แล้วเลือกวิธีการที่จะรับมือกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตในการดําเนินการชีวิตเลือกการเลือกเนี่ยมันสําคัญเพราะฉะนั้นคุณจะถึงต้องรู้ถึงคุณต้องถึงต้องมีความรู้ทําไมคนถึงต้องมีประสบการณ์ทําไมถึงบอกว่าผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนเรานะคะเพราะว่าประสบการณ์ในชีวิตของผู้ใหญ่นะคะที่เขามาบอกเราว่าบอกเด็กๆว่าไม่ไม่ต้องเอามือไปจิ้มในพัดลงมาค่ะ เพราะว่าพัดลมมันจะปั่นมือแล้วลาอาจจะมีเลือดออกได้หรือว่าไฟมันร้อนอย่าไปเล่นกับไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ความรักเหมือนคนเล่นกับไฟการลงทุนในตลาดหุ้นเหมือนเหมือนแบงเม้าบินเข้ากองไฟอะไรคําพูดพวกนี้ค่ะมันมาจากประสบการณ์ที่คนเน่ะเขามีมาก่อนแล้วเขาออกมาเตือนไม่ว่าจะเป็นดีและไม่ดีเป็นการห้ามปรามไม่ให้คุณไปทดลองหรือว่ามีประสบการณ์นั้นเองนะคะหรือว่าเป็นการที่มาบอกว่าเออทำแบบนี้แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมีความสุขในชีวิตและบีก็เช่นการที่มาบอกว่าคุณเนี่ยต้องยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตแล้วก็เดินสายกลางเลือก นะคะเลือกไม่ใช่ว่าสุดตรงไม่ซ้ายจัดไม่ขวาจัดไม่ดำจัดไม่ขวาจัดไม่ดำสุดแล้วก็ไม่ขวาสุดใช้ชีวิตสีเทาแต่ว่าความว่าสีเทานี่คือความยืดหยุนนะคะคือสายพินนะคะที่พระพุทธองค์บอกว่าถ้ามันตึงเกินไปมันจะไม่มีความสุขเราก็จะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเลือกโคเป็นเป็นคนขวานผาซากพูดอะไรก็พูดออกไปหรือว่า อีกอันนึงก็หย่อนเกินไปใช้ชีวิตมีความฝันฝันกลางวันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ลงมือทําหรือว่าคบแต่คนเฮฮาปาร์ตี้ไม่พัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีแต่ว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นน่ะความสุขแล้วรูปแบบในชีวิตมันมีหลายแบบสําหรับคนที่มีบุคลิกและพฤติกรรมที่แตกต่างกันถ้าเขาไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกตินะคะบิก้าบอกเลยว่าคนในโลกนี้ถ้าไม่เข้าใจกันเราก็จะวิพากวิจัยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยแต่ว่ายังทําไม่ได้นะคะร้อแต่ว่าก็มีความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าาาาาาามมมแตตต่กกก็็เเออสิิพจรณลวดึงงัับ เนี่ยและนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนก็คือการมีความยืดหยุ่แล้วก็เข้าใจตัวเองไม่ได้มองว่าสุดโต่งแล้วต้องระเบียบจัดแล้วต้องเคร่งครัด เหมือนคนเคร่งศาสนาว่าเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ว่าเราเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็ปรับยืดหยุ่นปรับมาใช้อย่างไงเดินนทางสายกลางเลือกสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เรียนรู้กับเอ้ยเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่ไม่ดีแล้วปรับมาใช้กับตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็จะทําให้ตัวเองมีความสุขเป้าหมายที่มีความสุขมันไม่จําเป็นต้องเดินเลือกทางหนึ่งทางสองทางสามนะคะแต่มันสามารถที่จะเลือก หนึ่งสองสามแล้วเอามารวมกันมันคอมบิเนชันเอามามิกเอามาผสมกันนะคะเหมือนทาอาหารสูตรใหม่ทําต้ยามยําสูตรใหม่ที่มันเป็นรสชาติของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการยืดหยุ่นกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตให้อภัยตัวเองบ้างให้โอกาสตัวเองบ้างรักตัวเองให้เป็นนะคะในการใช้ชีวิตที่มันเดินสายกลางไม่ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความสุขในการปาร์ตี้กับเพื่อนได้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเดินทางท่องเที่ยวได้แต่ว่าแกนหลักในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องสาคัญว่าเป้าหมายที่แท้จริง คือการเป็นคนดีและมีความสุขแล้วนี่คือเป้าหมายเคล็ดลับในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าสุขตรงเกินไปอย่ามองว่าคนอื่นคิดต่างเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะแค่คิดต่างเพราะว่ามีประสบการณ์หรือว่าไม่รู้สิ่งที่พูดมานะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นเด็กใหม่ในสังคมนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไง คไม่มีใครโง่ใครฉลาดมีแต่คนรู้กับไม่รู้นะคะแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะกับการใช้ชีวิตที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เดินบนทางสายกลางแล้วก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขที่ยั่งยืนแน่นอนนะคะและนี้ก็คือความรับของชีวิตใบนิชาวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ